ความเงียบก็เป็นการเติบใหญ่การเติบใหญ่ไม่เกี่ยวกับอายุมากน้อยไม่เกี่ยวกับอารมณ์ดีร้ายการเติบใหญ่ไม่ใช่สีหน้าที่แสดงชัดแต่คือความเยือกเย็นที่ซ่อนในใจบางคนดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่เบื้องหน้างานใหญ่ลุกลี้ลุกลนต่อหน้างานเล็กจุกจิกจู้จี้ประสบปัญหาทำอะไรไม่ถูกเจอความขัดแย้งตีอกชกหัวบางคนไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่สงบไม่ร้อนรนบางคนเบื้องหน้าความขัดแย้งที่พูดเท่าใดไม่รู้เรื่องเงียบต่อหน้าความถูกความผิดที่ยิ่งสาวยิ่งยุ่งเงียบพวกเขาใช้ความเงียบแทนการโต้เถียงนิ่งคอยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีที่สุดอันที่จริงมีการเติบใหญ่อย่างหนึ่งเรียกว่าความเงียบเหนื่อยแล้วนอนนิ่งเงียบเงียบเจ็บแล้วอดทนเงียบเงียบกับคนที่ไม่เข้าใจไม่จำต้องอธิบายอะไรไม่จำต้องเสแสร้งในเรื่องใดเพียงเก็บความเงียบไว้ให้ตนเองผ่านประสบการณ์มากขึ้นใช้ชีวิตนานขึ้นนับวันยิ่งชอบความเงียบเพราะในโลกของคนเป็นผู้ใหญ่ความเงียบคือประจักษ์พยานที่ดีที่สุดขององค์การเติบใหญ่ต่อคนที่ขัดตาขัดใจรู้จักหันหลังต่อเรื่องที่ค้างคาลองปล่อยวางไม่พูดมากไม่พร่ำบ่นเดินผ่านหลุมบ่อผ่านลมผ่านฝนเห็นแจ้งน้ำใจคนชื่อชาได้เสียจึงเงียบลงเรื่อยๆเพราะตลอดเส้นทางที่เดินผ่านได้เข้าใจว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่พูดน้อยคำคนที่เงียบเสียงอยู่สุขสบาย